วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่29กันยายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันอังคารที่29กันยายนแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์พนักงานหรือแม้กระทั่งแม่บ้านพ่อบ้านเองก็ตามเนี่ยเช้าๆครับจะสังเกตเลยว่าทุกคนจะต้องถือถ้วยมาถ้วยกาแฟมา1ถ้วยใช่แล้วนะคะก็ต้องมีการแบบดื่มกาแฟกันช่วงเช้าๆกันเกือบจะต้องบอกว่าเกือบจะ 80%ดาวของทุกคนเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงหนึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบทำงานเช้าๆหน่อยเนี่ยมือเนี่ยถือกาแฟละข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ถือกระเป๋ากันแบบนี้จริงๆก็ต้องมองว่าเป็นอาจจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มคนพวกเขาเรียกว่าไวท์คอลล่านะครับพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคนทำงานตามออฟฟิศต่างๆจะเห็นเป็นภาพที่คุ้นชินครับนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันกาแฟสากลนะคะหรือว่า International Coffee Day นั่นเองจริงๆเนี่ยในความเป็นมาของกาแฟเขาก็ไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าจะเกิดขึ้นวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างอเมริกาหรือว่าอังกฤษเองเนี่ยเขาก็ยึดถือเอาวันนี้เป็นวันกาแฟสากลนะคะอย่างถ้าเป็นฝั่งทางเอเชียหน่อยเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1ตุลาคมนะคะส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่คอกาแฟทั้งหลายนะผู้ค้าผู้ผลิตเขาก็จะมารวมตัวกันหรืออาจจะมาพูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้เฉลิมฉลองสำหรับนักคอกาแฟทั้งหลายด้วยครับจริงๆเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยนะถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมตลอดกาลของโลกเลยนะฮะและเป็นเขาเรียกว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งใน6ของเครื่องดื่มเขาใช้คำว่าเปลี่ยนโลกเป็นสินค้าเกษตรที่มีการค้าขายมากที่สุดอันดับต้นๆและเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรทั่วไปที่เกษตรกรผู้อาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยยังคงมีรายได้ที่ไม่มากนะอย่างที่ควรจะเป็นครับนะคะก็สำหรับหลายๆประเทศเองเราคงก็ต้องบอกเป็นค่านิยมแหละนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนนี้ก็จะมีทั้งชามีทั้งกาแฟก็ตามแล้วอย่างในส่วนของเอเชียเองนะคะเขาบอกว่าเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟอันดับที่2ของโลกเลยทั้งที่จริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยก็เป็นคอชาด้วยซ้ำไปนะคะนี่บอกว่านอกจากคนชอบดื่มกาแฟแล้วคนชอบเปิดร้านกาแฟก็มีเยอะเหมือนกันนะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะจริงๆก็เป็นเหมือนทั้งค่านิยมด้วยนะคะแล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละคนหรือบางคนที่เขาทำงานเป็นนักธุรกิจนะเขาก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวไปนั่งคุยกันร้านกาแฟนักเรียนนักศึกษาก็บอกเดี๋ยวไปเตรียมหนังสือกันร้านกาแฟมันก็เลยเป็นความคุ้นเคยหรือว่าความเคยชินของผู้ที่ชอบดื่มกาแฟหรือเป็นค่านิยมนั่นเองครับความจริงคุ้นๆนะฮะเมื่อกี้เจ้าของร้านกาแฟที่เห็นในภาพก็เลยไม่ได้ตามข่าวสารมาทุกวันนี้ขยายกิจการไปกี่สาขาแล้วใช้เวลาในการเปิด2เดือน2เดือนแล้วขยายสาขาออฟฟิศละไม่ก็ลองดูเขาบอกว่าหนูก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟจริงๆก็ชอบดื่มกาแฟด้วยแล้วก็ลองไปดูแต่พอเราไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองมันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบจริงๆวันนี้ก็หลายๆที่หลายๆร้านเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆก็ลองไปติดตามก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นในส่วนของแฟร์เทรดด้วยนะคนที่ดื่มกาแฟคนผลิตกาแฟคนที่เขาคิดสูตรต่างๆเนี่ยเขาจะมานั่งเจอกันพูดคุยกันนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะคะจากมิสเตอร์บิ๊กนิ่งในวันหรือว่า Live and Light เองแล้วก็รวมไปถึงภาพเมื่อสักครู่นะมีทั้งเด็กดี.com ด้วยนะคะก็ขอบคุณภาพประกอบนั่นเองอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะเอ๊ะหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงนะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันทุกเช้าจริงๆผมเองอาจจะต้องหัดบ้างนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟต้องบอกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือเพื่อนบ้านทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ดื่มกาแฟทั้งนั้นผมเองไม่ดื่มเพราะเวลาดื่มแล้วผมนอนไม่หลับอันนี้เป็นสาเหตุแต่ไม่แน่นะกระแสหลายคนให้ความสำคัญอาจจะต้องหัดต้องลองครับก็ต้องจิบเล็กๆให้มันใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ที่เขาว่ากันนั่นเองนะคะแต่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้สโลไลฟ์หรือว่าเป็นเรื่องคอกาแฟอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนหรือว่าสิ้นเดือนกันแบบนี้นะคะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้นะตามด้านหน้านี้นะคะถ้าเป็นทาง SMS
พิมพ์นะคะ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีระบุข้อมูลต่างๆเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่29กันยายน2558ครับจันทรคติการแรม2ค่ำเดือน10ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรสลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานสิ่งสำคัญคือการจัดการการบริหารเวลาวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้ทำงานมากกว่าปกติงานจรงานประจำงานชาวบ้านเป็นไปได้ทั้งนั้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องมีความหนักแน่นเพราะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ยังเป็นปกติสุขครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะงานสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือคนมีปัญหานะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้คิดอย่าทำอะไรให้ตัวเองต้องเดือดร้อนวันนี้พูดง่ายช่วยเขาได้แต่เราไม่มีคนช่วยส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายซื้อหาความสุขได้ตามสมควรแต่ความรักหัวใจไม่ค่อยดีนะคนรักค่อนข้างที่จะคาดหวังค่อนข้างจะเรียกร้องครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับใช้โอกาสเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเตรียมแผนสำรองเมื่อมีเหตุพลิกผันในส่วนของงานส่วนเรื่องเงินทองถ้าไม่จำเป็นวันนี้อย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบมีภาระตามความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้มากสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานปรับตัวนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องให้เกียรติให้ความสำคัญกับลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานะผิดถูกไม่รู้อย่าใช้อารมณ์ส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่วันนี้หลายปัจจัยติดลบแต่หัวใจวันนี้มีโอกาสพัฒนาสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญนะกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันไม่ว่าเขาจะอยู่ต่ำกว่าเราบริวารกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหนังสือตำรับตำราการอบรมสัมมนาการเข้าห้องเรียนการเรียนรู้จากหน้างานที่ทำจริงๆวันนี้สำคัญทั้งหมดพยายามพัฒนาตัวเองนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ให้เดินตามคนที่มีประสบการณ์จริงสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาอะไรเขาบอกให้ขังอยู่ในบ้านนะวันนี้อย่าปล่อยให้ข้ามวันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะความรักน่าจะเคลียร์ได้แต่เรื่องงานวันนี้กระตือรือร้นนะฮะเสริมพัฒนาตัวเองให้มากกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตลอดจนการดำเนินการใดๆที่มีความเสี่ยงวันนี้คิดให้รอบคอบเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับอย่าได้คาดหวังคนเราไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาสุดท้ายในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้สอบผ่านสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขอให้ทำแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ
ส่วนเงินทองก็ให้เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักวันนี้ไม่เน้นการกินส่วนต่างหรือทำกำไรความรักหัวใจก็ต้องเป็นกลางนะครับหากบุตรหลานหรือสมาชิกที่อยู่ในบ้านขัดแย้งกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นให้มากอีกหนึ่งราศีฮะหยิบจับอะไรฉวยได้คว้าได้ให้ทำไปก่อนสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์หาข้อมูลรอบด้านก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังมองหางานนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังคิดเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาเพราะเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ไม่ค่อยดีเงินทองก็ให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายคดีความโนติสโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานแต่หัวใจวันนี้อยากให้หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ค่างานเพิ่มขึ้นนะครับขอบเขตความรับผิดชอบมากขึ้นวันนี้มีโอกาสนะอันนี้เน้นเลยสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำในแง่ของคนที่ทำธุรกิจเองก็มีโอกาสได้ต่อยอดขยับขยายลงเพิ่มส่วนเงินทองถ้าไม่ได้ทำอะไรเกินตัววันนี้สอบผ่านไม่มีปัญหาแต่หัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้ต้องรู้จักเข้าหาคนรอบข้างเขาด้วยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่มีใครดีทุกวันนะครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคือพูดง่ายๆวันนี้จนเลิกวันเป็นทรงเดิมนะก็คือทุกข์ไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องราวที่ตัดสินใจไม่ได้ฉะนั้นทำให้ดีที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นส่วนเงินทองก็อย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งการไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็อย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเพราะความคิดเห็นนั้นต่างสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการออกแรงการเดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานที่ท้าทายไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมมันล้อกับเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางแต่หัวใจไม่ค่อยดีวันนี้จะทุกข์เพราะบุตรหลานบริวารโสดวันนี้ระวังคนที่ไม่จริงใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะประเมินถึงสิ่งที่ทำด้วยนะครับว่าเราเดินมาถูกทางหรือไม่ส่วนเงินทองสำคัญที่ในเรื่องของวิธีการโดยเฉพาะการลงทุนนะครับใครที่เขาทำได้ใครที่ทำสำเร็จเนี่ยเราเองก็ต้องประเมินนะว่าเรามีศักยภาพความพร้อมที่เหมือนกับเขาหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรให้เข้าทางผู้ใหญ่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสดๆได้แต่อย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ